ครอบครัวผู้โชคร้ายเมื่อวันหนึ่งลูกสาวคนเดียวในครอบครัวกลับติดโรคประหลาดโรคที่เปลี่ยนเธอเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่เราไม่อาจรู้ได้กับเปิดข้างสยองในคลิปนี้ครับมาเรียศพตุ๊กตานรกโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมและนี่คือรายการเปิดครั่งสยองนะครับสำหรับสาวนี้นะครับเราจะมาเปิดเผยข้อมูลประวัติอีกหนึ่งเด็กสาวที่น่าสงสารที่สุดในผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิอย่างสาวน้อยมาเรียนั่นเองครับผมจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในหนังสือครั่งสยองนักคฤหาสน์แห่งหนึ่งในวันที่ฝนตกหนักชายผู้เป็นพ่อได้หนักใจอย่างมากเพราะณตอนนี้ลูกสาวคนเดียวของเขามาเรียก็ได้กลับติดโรคประหลาดที่ทำให้เธอนั้นเริ่มมีร่างกายที่แปรสภาพกลายเป็นตุ๊กตาทีละนิดนี่เป็นเพียงบทแรกของความสยองขวัญเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้จากหนังสือครั้งสยองรวมถึงหาอ่านได้ทางอีบุ๊กนะครับผมศพตุ๊กตานรกเป็นผลงานมังงะสั้นสยองขวัญของจาอิโต้จุนจิตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1998บนนิตยสารคอมิกอนฉบับที่2ก่อนที่จะถูกนำมาตีพิมพ์อีกครั้งในผลงานรวมเรื่องเขย่าขวัญอย่างคลั่งสยองเล่มที่10 Frankenstein โดยที่เจ้าเรื่องศพตุ๊กตานรกนี้ก็เป็นเรื่องสั้นสยองขวัญที่สั้นมากๆอีกเรื่องเลยนะครับมีความยาวในฉบับมังงะเพียง6หน้ากระดาษและมีความยาวตลอดทั้งตอนในฉบับแอนิเมชันอิโต้จุนจิคอลเลคชั่นตอนที่1เพียง1นาที34วิเรียกได้ว่าโคตรสั้นเลยครับผมและด้วยความสั้นของเนื้อเรื่องนี่แหละครับก็ทำให้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับสาวน้อยมาเรียมีน้อยสิเหลือเกินซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมจะมานำเสนอในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมพอจะวิเคราะห์ได้บวกกับข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมของผมเท่านั้นนะครับผมมาเรียเธอเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็จะคงเป็นเด็กสาวธรรมดาต่อไปถ้าหากว่าวันหนึ่งตัวเธอไม่บังเอิญไปติดโรคประหลาดโรคร้ายที่แปลงสภาพร่างกายของเด็กให้กลายเป็นตุ๊กตานามว่าโรคตุ๊กตาจากคำอ้างอิงของผู้เป็นพ่อกล่าวว่านี่เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆที่โรคนี้จะติดได้เฉพาะเด็กเท่านั้นและก็มีผลสำรวจออกมาอย่างชัดเจนว่ามีเด็กเพียง 30% จากทั่วโลกเท่านั้นที่จะมีโอกาสติดเจ้าโรคประหลาดนี้โรคตุ๊กตานั้นสามารถแบ่งอาการเบื้องต้นออกมาได้5ระยะด้วยกันได้แก่ระยะแรกเด็กคนนั้นจะไม่แสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใดทำให้เป็นเรื่องยากอย่างมากที่จะตรวจคัดกรองว่าเด็กคนไหนติดโรคนี้แล้วบ้างระยะที่2ร่างกายของเด็กคนนั้นเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากผิวหนังที่เริ่มแข็งตัวคล้ายกับผิวไม้ข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายเช่นแขนขาหรือปากเริ่มมีรอยคล้ายกับจุดขยับของตุ๊กตาระยะที่3ใบหน้าของผู้เคราะห์ร้ายไม่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ดวงตาเริ่มแข็งทื่อไร้ชีวิตชีวาเด็กคนนั้นจะยังคงสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แต่ก็จะเริ่มช้าลงในทุกๆนาทีระยะที่4เด็กผู้เคราะห์ร้ายร่างกายแปรสภาพกลายเป็นตุ๊กตาโดยสมบูรณ์ไม่สามารถพูดขยับร่างกายหรือตอบสนองใดๆได้คำแนะนำหากเด็กคนนั้นแปรสภาพไปถึงระยะที่4สิ่งที่คนในครอบครัวต้องทำก็คือนำร่างของเด็กคนนั้นไปเผาด้วยความร้อนสูงให้มากจนไม่เหลือซากเท่านั้นเพราะผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องไม่อยากเห็นเด็กคนนั้นกลายสภาพเป็นระยะที่5อย่างแน่นอนระยะที่5แม้ว่าเด็กผู้ขอร้ายจะกลายสภาพเป็นตุ๊กตาโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคร้ายนี้หายไปเพราะร่างกายของเด็กก็จะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างผิดรูปและห่างไกลจากความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันซึ่งก็ไม่อาจรู้ได้นะครับว่าในท้ายที่สุดจุดปลายทางของโรคนี้จะเปลี่ยนให้บรรดาเด็กที่โชคร้ายกลายเป็นตัวอะไรกันแน่ซึ่งในชีวิตจริงของเราก็มีโรคลักษณะคล้ายคลึงกับในเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับผมซึ่งนั่นก็คือโรคผิวหนังที่หลายๆคนน่าจะรู้จักในชื่อเด็กดักแด้นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีผิวหนังแปรสภาพแข็งเหมือนกับเปลือกไม้ครับผม
แต่ในคลิปนี้ครับผมจะมานำเสนออีกหนึ่งโรคประหลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือโรคมนุษย์ต้นไม้นั่นเองครับโรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งทำให้ผิวหนังของผู้ป่วยกลายสภาพเป็นหูหรือสะเก็ดแข็งลักษณะคล้ายกับเปลือกไม้ขึ้นปกคลุมทั่วร่างกายซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโรคที่หาได้ยากมากๆครับอัปเดตล่าสุดในปี2562ครับผมจากการสำรวจนะครับพบว่าทั่วโลกของเรานั้นมีผู้คอรายที่ตกเป็นเหยื่อของโรคมนุษย์ต้นไม้ทั้งหมด6รายด้วยกันครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายอาบูบาจันดาชายหนุ่มวัย30ปีชาวบังกลาเทศตัวเขานั้นเป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุ10ขวบเรื่องจากการที่ตัวเขานั้นติดเชื้อไวรัส HVP ทำให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโตของผิวหนังและกลายสภาพเป็นดังปัจจุบันนั่นเองครับผมตัวนายอาบูออกมายอมรับเลยนะครับว่าเจ้าโรคนี้ทำให้ตัวเขานั้นรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในทุกๆวันตัวเขานั้นนอนไม่หลับและมีความรู้สึกที่อยากจะตัดมือคู่นี้ทิ้งไปซะถ้าหากว่ามันช่วยลดความเจ็บปวดลงได้ซึ่งนายอาบูนะครับผมก็ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับและในปัจจุบันตัวเราเองเนี่ยก็ไม่อาจรู้ได้นะครับว่าตอนนี้ตัวเขาหายเป็นปกติดีแล้วหรือยังเพราะข่าวของเขานะครับก็ได้หายเงียบไปเลยตั้งแต่ปี2562ตัวผมเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาให้ตัวเขาและคนอื่นนานหายจากโรคนี้โดยเร็วและขออย่าให้ใครก็ตามครับต้องขอร้ายตกเป็นเหยื่อของโรคนี้อีกนะครับผมและส่วนตัวคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเจ้าโรคร้ายหรือว่าโรคตุ๊กตาเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมผมรออ่านอยู่และสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคิดภาพประการใดก็ต้องขอภายในที่นี้ด้วยนะครับและตอนนี้ช่องต่อเม้งของเรานะครับผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับและพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ